ที่ผ่านมานะคะร้านอาหารได้ตกเป็นเป้าหมายในการลอบวางระเบิดของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอย่างต่อเนื่องสร้างความหวาดผวาให้กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งล่าสุดก็เกิดระเบิดที่จังหวัดยะลาก็ส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของผู้ประกอบการและก็ประชาชนเป็นอย่างมากนะคะพวกเขาเหล่านั้นรู้สึกยังไงติดตามรายงานจากคุณขจรจันทวงศ์ค่ะร้านอาหารยิ้มยิ้มในเขตเทศบาลนครยะลาซึ่งเป็นจุดที่คนร้ายจอดรถยนต์วางระเบิดคาร์บอมเมื่อวานนี้ทำให้ร้านแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งตัวอาคารอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ภายในร้านที่ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมอีกหลายวันแม้จะหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เจ้าของร้านแห่งนี้ยืนยันว่าจะกลับมาเปิดร้านอีกครั้งและพี่ต้องอยู่เพราะว่าบ้านพี่ไม่อยู่แล้วใครจะอยู่คือถ้าเราจะหนีกันหมดแล้วใครจะอยู่เราก็ต้องอยู่ใช่ไหมคนนู้นไปคนนี้ไปกันหมดไม่ได้แต่บอกว่าลูกนี่ไม่ได้อยู่ในยะลาเขาจะไปอยู่ต่างจังหวัดหมดแล้วเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นทำให้ร้านค้าต่างๆบนถนนยะลานับ10แห่งต้องปิดร้านโดยไม่มีกำหนดเนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัยหลายแห่งต้องรอซ่อมแซมร้านและประเมินความเสียหายเจ้าของร้านกระสาบซึ่งเป็นร้านอาหารเพียงแห่งเดียวในละแวกนี้ที่ยังคงเปิดให้บริการบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีลูกค้าลดน้อยลงทันทีเพราะยังตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้ประกอบการเองต่างไม่มั่นใจในความปลอดภัยเช่นกันลำบากนะขายค้าขายก็ไม่มีคนเลยเมื่อวานก็เก็บเลยนะฮะเพราะว่าใจบางทีก็รู้สึกท้อเหมือนกันนะแต่ก็ต้องสู้เพื่อปากท้องใช่ไหมคะข้อมูลจากหอการค้าจังหวัดยะลาระบุว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดอย่างต่อเนื่องมานับตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดยะลาซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบอย่างหนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปิดตัวไปเป็นจำนวนมากแม้จะมีรายใหม่เกิดขึ้นบ้างแต่ความอยู่รอดขึ้นกับปัจจัยหลักจากการใช้จ่ายจากหน่วยงานราชการที่ช่วยให้เกิดเงินหมุนเวียนในภาคธุรกิจขณะที่นักธุรกิจรายใหม่ไม่กล้าเสี่ยงที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่มันทำใหการความเชื่อมั่นของการลงทุนเนี่ยของนักธุรกิจที่มีอยู่รวมทั้งนักธุรกิจที่จะมาลงทุนใน3จังหวัดเนี่ยผมว่ามันลำบากขึ้นแล้วมันก็ยากขึ้นนะฮะการลงทุนในระยะยาวเนี่ยมันจะไม่เกิดนะฮะถ้าเกิดจะมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดร้านอาหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นับตั้งแต่ร้านสวนกล้วยจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง43คนเหตุระเบิดหน้าร้านอาหารบริเวณถนนหน้าเกลือในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเมื่อวันที่3กันยายนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ24คนและล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้คนร้ายวางระเบิดย่านการค้าและร้านอาหารในตัวเมืองยะลาทำให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต1นายและประชาชนบาดเจ็บ12คนส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจและการใช้ชีวิตของประชาชนที่ต้องตกอยู่ในความหวาดผวากับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนคจรจันทวงศ์สำนักข่าวไทยรายงาน